พระเจ้าอวยพรนะคะวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็จะมาถึงเราในเรื่องทำไมเราจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก็อาจจะมีคำถามหลายคนที่เขาไม่เชื่อแล้วก็ทำไมเขาจึงไม่เชื่อแล้วทำไมเราจึงเชื่อบางทีมันก็ดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆแต่ว่าตอบพวกเขายากเหมือนกันทำไมเราจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานด้วยกันก่อนค่ะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพระวจนะในวันนี้ให้เป็นที่เบ่งบานอยู่ในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ชื่นใจและได้รู้ว่าพระองค์ทรงแสนดีอย่างไรในชีวิตของพวกข้าพระองค์ที่ข้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะเชื่ออย่างหมดจิตหมดใจและจะถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังได้รับพระพรอันเต็มเปี่ยมที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและตลอดจนไปถึงครอบครัวของทุกครัวเรือนลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์และขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับลูกเช่นกันที่จะกล่าวพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลูกขอมอบวันเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนเอเมนนะคะพี่น้องฮาเลลูยาวันนี้ก็จะมีพระธรรม2ตอนว่าทำไมเราจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ามันไม่ง่ายเนาะที่ว่าคนหนึ่งจะมาเชื่อในพระองค์แต่ว่าเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็เชื่อมั่นคงในพระองค์เพราะว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างมากมายในชีวิตของเราที่มันเหนือคำอธิบายที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนจริงไหมคะฮาเลลูยาจนเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธพระองค์ได้เราขอบคุณพระองค์ได้มีการทุ่มเถียงกันระหว่างคนที่เชื่อในพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามากมายหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นคำตอบที่บางคำตอบก็ไม่สามารถที่จะดึงมาให้เขาสัมผัสได้โดยเฉพาะคำตอบที่เป็นคำตอบฝ่ายจิตวิญญาณวันนี้ก็จะเป็นพระคำที่อยู่ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ1ถึง14จะเป็นหัวข้อในพระธรรมตอนนี้คือพระพรฝ่ายจิตวิญญาณในพระคริสต์ซึ่งพระพรฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะให้เราได้นอกจากในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเราจะได้รับการเปิดเผยนั้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราเราจะมาดูในยอห์นบทที่14ข้อ15ถึง21ก่อนว่าเราจะเข้าใจในพระพรและพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายได้อย่างไรจะด้วยกำลังด้วยสติปัญญาของเราโดดโดยไม่มีการทรงนำของพระองค์นั้นมันยากที่จะเข้าใจเพราะว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นความล้ำลึกยากที่มนุษย์จะเข้าใจในพระองค์ได้ด้วยสติปัญญาของเราด้วยเหตุนี้แหละคนที่เขาไม่ยอมเชื่อในพระเจ้าเขาก็จะไม่ได้รับส่วนนี้ในพระพรฝ่ายจิตวิญญาณในพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะเรามาดูกันก่อนว่าพระเยซูทรงสัญญาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานมาให้เราเพื่ออะไรบ้างในยอห์นบทที่14ข้อ15ถึง21ได้กล่าวว่าถ้าพวกท่านรักเราพวกท่านจะเชื่อฟังสิ่งที่เราบัญชาและเราจะทูลขอต่อพระบิดาและพระองค์จะประทานที่ปรึกษาอีกองค์หนึ่งให้มาอยู่กับพวกท่านตลอดนิรันดร์ตลอดไปเลยฮาเลลูยาคือองค์พระวิญญาณแห่งความจริงความจริงไม่ใช่ความเท็จเป็นความจริงที่เราไม่สามารถที่จะบิดเบือนได้โลกไม่อาจรับพระองค์โลกไม่อาจรับพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เข้ามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ได้รับการเปิดเผยในความล้ำลึกนี้อย่างแน่นอนโลกไม่อาจรับพระองค์เพราะโลกไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์จริงไหมคะแต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพวกท่านและจะอยู่ในพวกท่านอยู่กับเราและจะอยู่ในชีวิตของเราเราจะสังเกตเห็นว่าในการเผชิญหรือดำเนินชีวิตเนี่ยหลายครั้งที่เราอ่อนกำลังเนาะแต่ว่าเมื่อเราร้องทูลขอถ้าเราอยู่ในทางความเชื่ออื่นเนี่ยเราจะร้องทูลขอใครวิญญาณใดหรือต่อศาสดาองค์ใดหรือต่อมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์ใดในยามที่เราทุกข์ระทมใจหรือมีความทุกข์เราไม่สามารถที่จะ
ได้รับการปลดปล่อยออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเราร้องทูลขอต่อสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้เป็นความจริงที่จะช่วยเราได้นอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ขอตอบพระบิดาที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเราให้เราได้รับการช่วยเหลือให้เราได้รับการปลดปล่อยและเราได้รับการช่วยเหลือและการปลดปล่อยในชีวิตของเราจริงๆเราจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธพระองค์ได้ว่าไม่เป็นจริงหลายครั้งที่เมื่อข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยคนเขาจะพูดให้เราสับสนเนาะแต่ข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างเดียวว่าสิ่งที่พระองค์กระทำและเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระสุรเสียงการรักษาการเล้าโลมจิตใจการช่วยกู้แม้จะเป็นในขณะที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธพระองค์ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และเรามีกำลังขึ้นโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังด้วยเนาะฮาเลลูยานั้นอีกครั้งในข้อ17บอกว่าคือองค์พระวิญญาณแห่งความจริงโลกไม่อาจรับพระองค์เพราะโลกไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์จริงไหมคะถ้าเราไปพูดกับใครในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะไม่เข้าใจวันนี้มีเด็กคนหนึ่งที่เขาเป็นคริสเตียนใหม่ๆในตอนที่เขาเป็นคริสเตียนใหม่ๆพออาจารย์เขาพูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็จะผ่านไปเลยเขาจะไม่ฟังเขาบอกว่าไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเขายังเดินไปไม่ถึงจุดที่จะได้รับความสว่างตรงนี้ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ว่าณวันนี้เขาบอกว่าเขาขอบคุณพระเจ้าที่เรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยในชีวิตของเขาได้จริงๆในขณะที่เมื่อก่อนนี้เขาไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากปมปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้แต่เมื่อพบพระองค์ทีเดียวพี่น้องหลุดจากปมนั้นเลยและไม่ต้องไปพันอินุงตุงลังเกิดขึ้นอีกต่อไปแหละเราขอบคุณพระเจ้าเนาะพระองค์ช่วยเราได้จริงๆบอกว่าเพราะโลกไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพวกท่านและจะอยู่ในพวกท่านด้วยเหตุนี้เราจึงรู้อยู่แก่ใจของเราข้อ18บอกว่าเราจะไม่ทิ้งพวกท่านให้เป็นลูกกำพร้าเราจะมาหาพวกท่านอีกไม่นานนักโลกก็จะไม่เห็นเราโลกจะไม่เห็นเราอีกแต่พวกท่านจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตอยู่ท่านทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่ด้วยในวันนั้นพวกท่านจะตระหนักว่าเราอยู่ในพระบิดาของเราและพวกท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในพวกท่านผู้ที่ยึดถือและเชื่อฟังคำบัญชาของเราผู้นั้นก็คือผู้ที่รักเราเอเมนในวันนั้นพวกท่านจะตระหนักว่าเราอยู่ในพระบิดาของเราและพวกท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในพวกท่านอาเมนเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นั่นเองเนาะผู้ใดที่ยึดถือและเชื่อฟังคำบัญชาของเราผู้นั้นคือผู้ที่รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักผู้ที่รักเราและเราเองก็จะรักเขาและจะสำแดงตัวเราเองแก่เขาด้วยฮาเลลูยานี่แหละค่ะด้วยเหตุนี้ที่คนที่เขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเขาไม่ได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้จากพระองค์เลยเขาไม่สามารถสัมผัสได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเขาไม่เปิดใจเขาไม่เปิดใจแต่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเปิดใจมันเหมือนเปิดประตูขุมทรัพย์พี่น้องในพระเยซูเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งพระพรพระคุณและความรอดเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าขุมทรัพย์ใดๆบนโลกนี้ในพระองค์นั้นไม่มีวันหมดเลยพี่น้องเราแสวงหาในพระองค์ไปเนาะจะมีแล้วยิ่งในพระพรฝ่ายร่างกายนี่เราได้รับเต็มๆอยู่แล้วเราได้รับเต็มๆอยู่แล้วเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์นะพี่น้องเราต้องเชื่อฟังพระองค์เราต้องรู้จากวิธีการเดินกับพระองค์เอเมนไหมคะเราไม่ได้เดินสเปะสปะแต่ว่าเรารู้จากวิธีการเดินกับพระองค์เดินยังไงพระองค์บอกว่าถ้ารักเราก็เชื่อฟังคำของเราเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราก็ต้องเชื่อฟังและที่จะทำตามเอเมนไหมคะนั่นคือลายแทงที่จะไปถึงขุมทรัพย์ในพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยานั้นเรารู้แล้วว่า
เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นผู้เปิดเผยสิ่งต่างๆแล้วก็อยู่กับเรานั้นที่จะคอยนำทางแล้วก็ให้เราได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของขวัญที่ไม่มีใครให้เราได้นอกจากผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นฮาเลลูยาแล้วเรามาดูว่าพระพรสิ่งที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณในพระเยซูคริสต์เจ้าเรามาดูว่ามีอะไรบ้างล่ะที่เป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณในพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะอยู่ในเอเฟซัสบทที่1ถึง14ที่พระเจ้าจะอ่าน1ถึง2ไปด้วยเนาะว่าจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าหมายความว่าเขาไม่ได้มาเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยตัวของเขาเองแต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าขณะที่เขาเดินทางไปเพื่อจะเข็นฆ่าคริสเตียนเนาะแต่ว่าให้มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พระเจ้าก็รักษาตาของเขาฮาเลลูยาและเขาก็ได้กลับใจมาเชื่อในพระองค์และก็เป็นมือขวาให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเขาพูดอย่างมั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเขาเพราะนั้นในการทนทุกข์ในความยากลำบากนี้เขาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยพระองค์ผู้เสริมกำลังและเขายอมที่จะลงทุนชีวิตกับความยากลำบากนั้นเพื่อข่าวประเสริฐข่าวแห่งความจริงในพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาถึงประชากรของพระเจ้าที่เมืองเอเฟซัสผู้สัตย์ซื่อในพระเยซูผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้สัตย์ซื่ออันนี้จะได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเนาะเป็นผู้สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเนาะก็คือประชากรของพระเจ้าคือเราทุกคนเนี่ยแหละขอพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลายเราจะเห็นว่าคำอวยพรของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์เสด็จฟื้นคืนพระชนเนี่ยไปปรากฏให้กับสาวกในแต่ละที่ใน40วันนั้นน่ะพระองค์จะอวยพรคำว่าขอสันติสุขจงดำรงอยู่กับพวกท่านเพราะสันติสุขเนี่ยไม่มีมนุษย์คนใดหรือศาสดาใดให้ได้นอกจากพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์บอกไว้แล้วว่าเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนที่โลกให้เนาะเพราะนั้นผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์นั้นจะไม่ได้รับสันติสุขอันนี้สันติสุขคือความสุขที่ยังคงขอบพระคุณพระเจ้าได้แม้ว่าเราจะเผชิญความทุกข์ยากอย่างไรแต่ว่าเรารู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่และพระองค์จะพาเราผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้ายเหล่านั้นไปได้ในที่สุดฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นในผู้ที่เชื่อเราเชื่อในพระองค์นั้นเรามีสันติสุขพี่น้องตอนที่ข้าพเจ้าเชื่อใหม่ๆเนี่ยพี่สาวมาจากเมืองไทยเนาะแล้วก็ได้กลับไปบอกกับพ่อแม่ของข้าพเจ้าเนาะทั้งๆที่ข้าพเจ้าสั่งว่าอย่าเพิ่งบอกเพราะว่ากลัวเขารับไม่ได้แต่ว่าเออไม่บอกแต่ไปถึงเขาก็บอกจริงๆพี่น้องเขาบอกว่าอย่าไปว่านวลวันเขานะเพราะว่าเท่าที่เขามาอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่านวลวันมีความสุขมากไม่เคยเห็นเขามีความสุขแบบนี้เลยแล้วพระเจ้าช่วยเขาเยอะมากนี่คือคำที่ไปบอกต่อของคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าแม้เขาสังเกตเห็นได้เราขอบคุณพระองค์เพราะนั้นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นชีวิตก็จะเปลี่ยนไปแน่นอนที่เราจะได้รับสันติสุขจากพระองค์และในพระพรฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณในพระคริสต์มีอะไรบ้างข้อ3บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานับประการในพระคริสต์แก่เราทั้งหลายในสวรรคสถานฮาเลลูยาคือพระพรที่พระองค์จะประทานให้เรานี้เนาะทั้งบนโลกนี้และในชีวิตหลังความตายเนาะเราขอบคุณพระเจ้าชีวิตหลังความตายก็คือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าการตายฝ่ายร่างกายแต่ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมารับเราในวันนั้นพระองค์ก็จะเรียกชีวิตนั้นคืนกลับมา
คืนกลับมาและก็ชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นเราก็จะได้มีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์ด้วยเช่นกันเราขอบคุณพระเจ้าชีวิตของคริสเตียนในชีวิตของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยพี่น้องมีคนที่ถามข้าพเจ้าว่าคริสเตียนตายไม่เป็นหรอประโยคนี้แรงนะคริสเตียนตายไม่เป็นเหรอคริสเตียนตายเป็นแต่ว่าคริสเตียนไม่ต้องไปตายครั้งที่สองคือไม่ต้องไปตายในบึงไฟนรกเพราะว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้พระเจ้าก็กำหนดเอาไว้หมดแล้วแต่ว่าชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตที่สำคัญและเป็นชีวิตที่ยาวนานไม่เหมือนชีวิตบนโลกนี้เป็นชีวิตที่ชั่วเวลาสั้นๆเท่านั้นเองพี่น้องฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะนั้นพระองค์จะประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานับประการให้กับเราและอะไรอีกเพราะพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ในพระคริสต์เราได้รับการเลือกพี่น้องเหมือนที่พระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าเราไม่ได้รับการเลือกจากพระบิดานะจะไม่มีใครมาหาพระเยซูคริสต์ได้เลยฮาเลลูยาพี่น้องดูง่ายๆว่าเลือกยังไงแล้วทำไมไม่เลือกคนอื่น ด้วยพี่น้องดูเวลานะเราไปเลือกผลไม้เราใช้คำว่าเลือกเหมือนกันใช่ไหมเราเลือกผลที่มันสุกแล้วกินได้มันสุกพอดีอันไหนที่มันหามมันยังไม่ถึงเวลาเราก็ไม่เลือกใช่ไหมเช่นเดียวกันถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเลือกเข้ามาอยู่ในพระองค์แล้วก็ส่งมอบให้พระเยซูไม่งั้นเราจะมาหาพบพระองค์ไม่ได้นะบางทีเราจะทำยังไงก็ไม่สามารถเข้ามาหาพระองค์ได้แต่เมื่อถึงเวลาพี่น้องพระองค์มีวันเวลาให้กับทุกคนเมื่อถึงเวลาจากที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจในพระองค์เลยเมื่อเลือกเอาไว้ในพระคริสต์ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกให้บริสุทธิ์เนาะเมื่อเลือกเอาไว้แล้วพระองค์ก็จะให้ชีวิตของเรานี่ปราศจากที่ติในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยความรักปราศจากที่ติเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ฮาเลลูยาบริสุทธิ์ได้ยังไงไม่มีทางความเชื่อใดที่จะให้ชีวิตบริสุทธิ์ได้นอกจากชีวิตในพระเยซูเพราะอะไรเพราะว่าเป็นชีวิตแห่งการชำระบาปเป็นชีวิตแห่งการสารภาพบาปเป็นชีวิตที่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้ามีคุณค่าต่อชีวิตของเราเมื่อเราสำนึกในความผิดบาปนั้นเมื่อเราสำนึกในความผิดบาปนั้นพระโลหิตของพระองค์จึงจะมีคุณค่าและชำระความผิดบาปของเราและการอภัยโทษบาปก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานี่ที่จะปราศจากที่ติในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะนั้นหลายคนนะพี่น้องที่ชีวิตที่เขายังไม่เชื่อและไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เข้าใจในทางของพระเยซูเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจในชีวิตที่บริสุทธิ์เขาจะเข้าใจแต่ในชีวิตที่เป็นแต่ความดีสร้างความดีเขาจะเข้าใจแค่นั้นแต่ว่าชีวิตที่มีความดีสร้างความดีน่ะมันไม่ได้สามารถที่จะเป็นชีวิตที่ลบบาปออกไปจากชีวิตของเราได้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าทุกคนบนโลกใบนี้ที่อยู่ในที่มืดที่สว่างนั้นได้เข้าใจถึงว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของเรามีอยู่อย่างเดียวที่ทำให้ชีวิตจิตวิญญาณไปไหนไม่ได้มีแต่บึงไฟนรกเท่านั้นที่ไปได้ก็คือชีวิตที่มีบาปเป็นตัวถ่วงอยู่เป็นชนักที่ติดหลังอยู่และไม่มีใครเอาออกได้นอกจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าจะมีคุณค่าในชีวิตของเราและจะทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ได้ต่อเมื่อเรารู้ตัวและยอมรับว่าเรามีบาปและเราสารภาพบาปกุญแจดวงดอกใหญ่มันอยู่ตรงนี้เองพี่น้องแต่ว่าหลายคนที่ฟังแล้วฟังเล่าก็ไม่ยอมที่จะเข้าใจและไม่ยอมรับในความบาปที่มนุษย์กระทำอันนี้เป็นความจริงพี่น้องลองสังเกตแล้วมองภาพรวมว่าทำไมบนโลกใบนี้ทำไมเขาถึงไม่ยอมเชื่อเมื่อเขาไม่ยอมเชื่อเขาไม่เปิดใจเขาก็ไม่ได้รับสิ่งดีๆเขาก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ได้รับการชำระบาปจากพระองค์เขาจะไม่มีทางที่จะได้สัมผัสในส่วนนี้จริงไหมแต่เมื่อเราได้สารภาพบาปแล้วก็ได้รับการอภัยโทษบาป
มันเป็นชีวิตที่มีส่วนต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินคือชีวิตที่ได้รับการปลดปล่อยโซ่ตรวนแห่งพันธนาการแห่งความบาปนั้นมันหลุดออกไปจากชีวิตของเรามันต่างกันมากมายเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเกิดมาเราได้พบพระองค์เราได้รับการเลือกจากพระองค์ฮาเลลูยาในข้อ5บอกว่าพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์อันดีของพระองค์เอเมนไหมคะนั่นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณอีกอันหนึ่งที่เราได้ก็คือเรามีสิทธิได้รับว่าเป็นบุตรของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์มิใช่ว่าพวกฟาริสีธรรมาจารย์ต่างๆที่เขาไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระองค์นะแม้ว่าเขาจะรู้พระคำแม้ว่าเขาจะมีพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่มีพระเยซูคริสต์เจ้าจริงไหมเพราะนั้นกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าในความบาปของเราตั้งแต่แรกเนี่ยมันขาดสะบั้นไปแล้วระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยไปไม่ถึงแล้วไม่มีทางที่มนุษย์จะเข้าไปหาพระบิดาได้โดยตรงอีกต่อไปนอกจากว่าผ่านทางพระเยซูคริสต์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยพระเมตตาผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและถึงจะได้เข้าห้องชั้นในอธิษฐานต่อพระบิดาได้โดยตรงโอ้ฮาเลลูยาโอ้โหพระคุณมหาศาลเลยพี่น้องตามพระประสงค์อันดีของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าในข้อที่6บอกว่าเพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณอันสูงส่งซึ่งพระองค์ประทานให้เราเปล่าๆพระคุณของพระเจ้านี้ไม่ต้องเสียเงินเนาะเพียงแต่ถ่อมใจลงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์ก็มาใกล้แล้วเพราะนั้นพระองค์ให้เราเปล่าๆเราจำเป็นจะต้องรู้คุณค่าของพระองค์เมื่อเรารู้คุณค่าของพระองค์พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราจะทำคือเราจะสรรเสริญโมทนาพระคุณของพระองค์อย่างมากมายในชีวิตของเราฮาเลลูยาเป็นการฉลาดที่เราจะได้สรรเสริญและโมทนาพระคุณของพระเจ้าพระธรรมพระเจ้าบอกว่ายังไงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณสูงส่งซึ่งพระองค์ประทานให้เราเปล่าๆประทานให้ฟรีๆอย่างเหลือล้นอย่างเหลือล้นในพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระเจ้าในพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระเจ้าก็คือให้เราประทานให้เราเปล่าๆอย่างเหลือล้นในพระองค์ก็คือในพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์เพราะฉะนั้นพวกฟาริสีธรรมจารย์อะไรต่างๆนี่ถ้าเขาไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็ไม่มีสิทธิ์เลยนะพี่น้องฮาเลลูยาเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์พระพรฝ่ายจิตวิญญาณที่เราได้รับอีกก็คือเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าคือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าพี่น้องดูภาพรวมนี้เนาะพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยได้ตายไถ่บาปเราไว้คือทำสำเร็จแล้วไว้เพื่อเราทุกคนบนโลกใบนี้คือทำไว้สำเร็จแล้วรอแต่ว่าแต่ละคนมารับเอาพระคุณนั้นไปเปล่าๆมารับเอาพระคุณนั้นไปฟรีๆแต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่อยากที่จะเข้ามารับจริงๆแล้วพระองค์ทำให้หมดนะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกอะไรแต่ว่าคนเหล่านั้นเขาก็ยังติดอยู่ในสิ่งเดิมๆในบุญในการสร้างกุศลในการทำพิธีอะไรต่างๆที่เขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะพาเขาไปได้พยายามทำดีทุกวิถีทางแล้วก็แสวงหาทุกวิถีทางพี่น้องถ้าเราสังเกตดีๆว่าในแต่ละศาสนาแต่ละศาสดาเนี่ยเขาก็จะคิดค้นในวิธีต่างๆใช่ไหมแต่ว่าของพระเจ้าไม่ได้คิดค้นอะไรเลยพระเจ้ารู้เลยว่าจะต้องทำอย่างไรส่งพระบุตรของพระองค์นี่คือพระเยซูคริสต์เจ้านี่ลงมาแล้วพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยจะชำระความผิดบาปเมื่อเราสารภาพบาป
กุญแจแห่งการที่เราจะได้รับการอภัยโทษบาปเนี่ยก็คือต้องเป็นกุญแจแห่งการสารภาพบาปด้วยนะถ้าเราไม่สารภาพบาปเราก็จะไม่ได้รับการอภัยโทษบาปนะพี่น้องคือในส่วนของพระองค์นะพระองค์ทำสำเร็จแล้วแต่ในส่วนที่เราจะต้องทำนะก็คือว่าพระองค์พร้อมจะอภัยแต่เราต้องพร้อมที่จะสารภาพนั้นคนที่เขาไม่เข้ามาไม่เข้ามาเนี่ยเพราะเขาไม่ยอมรับจริงๆในตัวเนี้ยว่าเขาเนี่ยเป็นคนบาปนะเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนที่จะต้องกลับใจใหม่นะอันนี้เป็นปัญหากับคนที่เขายังไม่ยอมเชื่อเพราะนั้นการทำไมไม่ยอมเชื่อเพราะว่าการที่ไม่ถ่อมใจนั่นเองไม่ถ่อมใจถ้าเราลองดูมาสังเกตสำรวจในชีวิตว่าเมื่อก่อนเราก็อาจจะพยศเหมือนพวกเขาใช่ไหมแต่ถึงวันหนึ่งเป็นวันเวลาที่เราจะได้รับพระคุณโดยเปล่าๆโดยฟรีๆจากพระองค์เนี่ยจึงทำให้เราแบบเข้าใจในพระองค์จริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นพยานให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกเราขอบพระคุณพระเจ้าเนาะโอ้โหเกินกว่าที่ข้าพเจ้าคิดเกินกว่าพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนี้มากเกินกว่าที่คิดไว้จริงๆเนาะในข้อ8บอกว่าซึ่งพระองค์ประทานแก่เราอย่างเหลือล้นสติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวงด้วยสติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวงจริงไหมคะพี่น้องหลายครั้งเราคิดอะไรไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ประทานสติปัญญานะประทานสติปัญญาแล้วประทานในความเข้าใจนอกจากจะเข้าใจในความล้ำลึกในถ้อยคำของพระองค์แล้วบางครั้งจะทำให้เราได้เข้าใจในพี่น้องหมายความว่าบางคนอาจจะแบบโมโหโกรธาใส่กันใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่เข้าใจอย่างเช่นคนที่ขาดพ่อแม่ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยแล้วต้องไปอยู่กับพี่ป้าน้าอาทั้งหลายคือไม่มีพ่อแม่เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยถามว่าโอกาสที่จะมีปัญหาในชีวิตของเขาเนี่ยมีมากกว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เพราะว่าพี่ป้าน้าอาเหล่านั้นเขาก็อาจจะมีลูกอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูหลานเนี่ยมันก็จะมีส่วนต่างเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเหมือนกันบางคนที่ข้าพเจ้าพบเนาะอาจจะเป็นคนก้าวร้าวอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพราะอะไรต่างๆที่เขาเผชิญมามันทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเหมือนผูกมัดในชีวิตของเขาไว้มันเป็นปมด้อยไปในชีวิตของเขาแล้วก็เป็นจุดอ่อนในชีวิตของเขาแต่ว่าถ้าคนเหล่านั้นเขามองเห็นตัวเองแล้วขอพระเจ้าช่วยมันก็จะช่วยให้ชีวิตของเขานั้นได้มีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะโกรธเขามากขึ้นใช่ไหมแต่เราจะเข้าใจว่าอ้อด้วยเหตุนี้เองที่เขาเป็นอย่างนี้พอเราเข้าใจเขาเนี่ยพี่น้องความพระคุณของพระเจ้าก็จะเข้ามาแทนที่เนาะเราก็จะรักเขาแล้วก็อภัยเขาได้อย่างที่เขาเป็นเหมือนที่พระเจ้ารักเราได้อย่างที่เราเป็นเอเมนไหมคะเพราะนั้นเราเดินกับพระเจ้าเรารู้สึกว่าพระเมตตาคุณของพระองค์เนี่ยมากล้นในชีวิตของเราจริงๆเราโมทนาพระคุณพระองค์นอกจากที่เราจะได้สติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวงแล้วเนี่ยอย่างเหลือล้นเลยนะเราจะได้อะไรอีกพระองค์ทรงให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระดำริของพระองค์ตามที่พอพระทัยซึ่งทรงมุ่งหมายไว้ในพระคิดทำไมบอกว่าพระองค์ทรงให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระดำริเห็นไหมการที่เราจะรู้ในถ้อยคำของพระองค์ในความล้ำลึกของพระองค์เนี่ยตามที่พระองค์พอพระทัยตามที่พระองค์พอพระทัยเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะได้ในความหรือว่าความเข้าใจในความล้ำลึกเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะอะไรไม่ใช่ว่าพระองค์ลำเอียงไม่ใช่ว่าพระองค์เลือกที่รักมักที่ชังแต่พระองค์จะประทานให้ตามขนาดความเชื่อความเอาใจใส่ความในการเชื่อฟังพระองค์ในความรักกับพระองค์คือมันเหมือนว่าถ้าเราเชื่อแค่นี้เราทำแค่นี้ก็รับไปแค่นี้พระองค์ยุติธรรมคนที่รักมากเชื่อฟังมากไม่ตำหนิคนอื่นมาก
ที่ยิ่งเชื่อฟังพระองค์มากก็จะไม่ตำหนิคนอื่นมากนะพี่น้องจะคอยเฝ้าดูตัวเองอย่าให้ผิดพลาดหรือผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะนั้นในความที่พระองค์จะโปรดปรานแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันแต่ถามว่าพระองค์รักทุกคนรักทุกคนไม่ได้มีความเกลียดชังในผู้ใดเลยสักคนเดียวฮาเลลูยาแต่ว่าถ้าเราอยากให้เป็นที่โปรดปรานของพระองค์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาใกล้พระองค์และพระองค์จะเข้ามาใกล้เราเอเมนนะคะในข้อ10บอกว่าพระดำริของพระองค์ก็คือเมื่อถึงกำหนดเวลาพระองค์จะทรงรวมสิ่งสารพัดทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกไว้ภายใต้พระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะนั้นที่บอกว่าสิทธิอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างนะที่พระบิดามีทรงมอบไว้ไม่ใช่มอบไว้ครึ่งนึงหรือมอบไว้หน่อยนึงแต่ทุกสิ่งสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบิดามีทรงมอบให้กับพระเยซูทั้งหมดอย่างที่ข้าพเจ้าเคยบอกว่าเมื่อมอบให้กับพระเยซูแล้วไม่ใช่ว่าสิทธิอำนาจหรือฤทธิอำนาจของพระองค์ของพระบิดาจะหมดไปไม่พี่น้องเป็นการทวีคูณที่เราได้เข้ามาเชื่อในพระองค์ฮาเลลูยาเพราะว่าเราได้จากพระบิดาเราได้จากพระเยซูคริสต์เจ้าเราดังได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยขอบพระคุณพระองค์ข้อ11บอกว่าในพระองค์เรายังได้รับการทรงเลือกตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระประสงค์ของพระองค์วันนั้นในแผนงานชีวิตของแต่ละคนที่พระองค์ทรงเลือกแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายของพระองค์หรือในการที่ให้เรากระทำหน้าที่อะไรนั้นแตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปตามพระประสงค์ของพระองค์ตามหัวใจของเราที่เรามอบให้กับพระองค์เราจะเห็นว่าการทุ่มเทการรักพระองค์การเอาจริงเอาจังกับพระองค์ในแต่ละคนนั้นก็ไม่เท่ากันแต่ว่าพระองค์ก็บอกแล้วว่าพระองค์จะอวยพระพรตามขนาดกำลังความเชื่อของเราฮาเลลูยาเพราะนั้นในคุณค่าในการเป็นบุตรของพระเจ้าในการติดตามพระองค์เนี่ยมันมีคุณค่านะพี่น้องเพียงแต่ว่าเราจะเห็นคุณค่ามากเห็นคุณค่าน้อยเราจะยอมลงทุนชีวิตของเรากับพระองค์ไหมอย่างคริสตจักรที่ข้าพเจ้ามานมัสการอยู่ด้วยตอนนี้เนาะคือจะเป็นเวลาเช้า8โมงเช้าเวลาจะตรงมากทุกคนก็จะต้องตื่นแต่เช้าบางคนก็อาจจะตื่นไม่ทันก็อยากหนุนใจเนาะว่าในการที่เราจะเดินกับพระเจ้าพระองค์อ่ะลงทุนชีวิตด้วยชีวิตของพระองค์เลยอ่ะให้กับเราแต่เราจะลงทุนชีวิตแค่เสียสละเวลาตื่นเช้าขึ้นเสียสละงานบางอย่างเสียสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อพระองค์เนี่ยต่อให้เอาคนทั้งโลกนี้มารวมกันที่เสียสละเนี่ยก็ยังไม่เท่าผงขี้ดินเทียบกับพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราได้เลยถ้าเรารักพระองค์จริงๆการลงทุนในชีวิตของเราน่ะตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ในชีวิตของเราเนี่ยตามพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยก็ขอให้สำเร็จในชีวิตของเราในทุกๆคนขอบคุณพระเจ้าข้อ12เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสต์จะได้สรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์ฮาเลลูยาเราขอบพระคุณพระเจ้าเนาะที่เรามีอิสระในการสรรเสริญพระเกียรติสิริของพระเจ้าในข้อ13บอกว่าท่านทั้งหลายได้ร่วมอยู่ในพระคริสต์เช่นกันเมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่านเมื่อท่านเชื่อก็จะประทับตาท่านไว้ในพระองค์ด้วยดวงตาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้ผู้เป็นมัดจำค้ำประกันว่าเราจะได้รับกรรมสิทธิ์ของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่อันเป็นการสรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์ยิ่งกว่านั้นพี่น้องที่เราได้พูดมาแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเราต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เนี่ยเราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะประทับตาเราเป็นมัดจำไว้โอ้ฮาเลลูยาจนกว่าที่เราจะได้รับการไถ่คือเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาเราขอบพระคุณพระเจ้า
สิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้ากล่าวมาที่เป็นพระพรนานาประการฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณในพระคริสต์เนี่ยเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้รับในส่วนนั้นเราจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างหมดจิตหมดใจอย่างหมดจิตหมดใจแล้วเราก็ปรารถนาให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาพบหรือได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนี้ซึ่งไม่มีเงินที่ไหนจะซื้อได้ไม่มีมหาเศรษฐีที่ไหนที่อยากจะซื้อไปเป็นของตนพี่น้องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาฟรีๆแต่ต้องทำในส่วนของเราคือทอมใจลงและยอมรับว่าเรามีบาปเพื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าและให้พระโลหิตของพระองค์นั้นชำระในความผิดบาปของเราและการอภัยโทษบาปก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและชีวิตของเราก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าได้โหขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ค่ะเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระคุณมากมายเป็นพระคุณซ้อนพระคุณในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่ได้เข้ามาสู่พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์สู่ความรักพระเมตตาและความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานับประการที่พระองค์ประทานให้ไม่มีผู้ใดในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้นอกจากพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเกียรติสิริเป็นของพระองค์ตลอดไปและขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองพี่น้องของข้าพระองค์และครอบครัวทุกครัวเรือนให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายปลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งปวงตลอดจนได้รับชีวิตนิรันดร์ไปทั้งครอบครัวลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและอาเมนของพระเจ้าและรู้สึกปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนของเรานะคะ พระองค์ทรงรักเราแล้ว
ซูคริสต์กลับมาเราจะไม่มีเวลานะคะเพราะว่าพระองค์จะเสด็จมาดังสายฟ้าลังโอ้พระเจ้าช่วยพบข้าพระองค์ด้วยใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วนะคะโอ้พระเจ้า